ช่วงที่3ของรายการครับเราปรับช่วงนี้มาพูดคุยกันในเรื่องของกีฬาไทยกันนี่นะครับเพราะว่าเอเชียนเกมส์นั้นกำลังจะเปิดฉากขึ้นเรามีความเคลื่อนไหวของครับนักกีฬาไทยที่จะสู้ศึกเอเชียนเกมส์มาฝากกันเยอะเลยครับช่วงนี้ติดตามในไทยทูเดย์ครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์นั้นก็พอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความกระหายในชัยชนะหลังจากทีมนั้นอุ่นเครื่องถล่มเมียนมาไป 8-1 ครับที่สนามสุรคุณจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับทีมช้างศึกนั้นได้8ประตูจากการเรียงหน้ายิงของนรุณศรียันเกมชลิชพุย2ลูกนฤบดินทร์วีรวัฒนโนดมเกริกฤทธิ์ทวีการชนาธิปสงกระสินพินโยอินพินิจนะครับและชนานันป้อมบุปผาเก็บชัยชนะนัดแรกของการอุ่นเครื่องที่จังหวัดภูเก็ตครับซิโก้กล่าวหลังจบเกมนะครับบอกว่าได้เห็นความมุ่งมั่นและกระหายชัยชนะของลูกทีมอย่างไรก็ตามครับทีมยังมีอีกหลายจุดที่ต้องแก้ไขโดยเหลืออุ่นเครื่องอีก2นัดเขาตั้งใจจะให้ทีมนั้นทำผลงานให้ดีที่สุดก่อนที่ในช่วงเช้าของวันนี้นะครับที่โรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ตซิโก้นำลูกทีมฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยการลงว่ายน้ำส่วนในช่วงเย็นก็ได้ปล่อยให้นักเตะนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยโดยไม่มีการฝึกซ้อมครับนอกจากฟุตบอลชายแล้วฟุตบอลหญิงเป็นอีกหนึ่งทีมที่คนชายนั้นหันมาเชียร์กันเยอะนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวปีหน้าจะมีรายการชิงแชมป์โลกซึ่งเราได้ไปแข่งด้วยแต่ว่าก่อนอื่นต้องรายการเฉพาะหน้าก่อนนะครับก็เริ่มต้นกันด้วยการสร้างขวัญกำลังใจครับในการไปแข่งเอเชียนเกมส์โดยที่มาดามแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนั้นก็พร้อมที่จะยืนยันว่ามีการอัดฉีดนักเตะแข้งสาวอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าขออุบเรื่องของการบนบานไว้ก่อนนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำแล้วก็โค้ชหนึ่งหรือว่านางสาวหนึ่งฤทัยสะทองเวียนเฮดโค้ชของทีมก็ร่วมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนนำทีมไปแข่งเอเชียนเกมครั้งที่17ที่เกาหลีใต้ก็มีการจัดงานที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการประกาศรายชื่อ18คนสุดท้ายนำโดยตัวหลักอย่างฝนหรือว่านิสาร่มเย็นมีพิสมัยสอนใสแล้วก็ณภัทรศรีเสริมติดทีมเข้ามาด้วยตามคาดนะครับส่วนอลิสารักพินิจกับขวัญฤดีแสงจันทร์ทั้งคู่หลุดโผนะครับโดยทั้งหมด18คนสุดท้ายที่ติดทีมไปเล่นที่อินชอนก็จะเริ่มจากการเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศจีนกันก่อนครับใช้เวลาช่วงระหว่างวันที่3ถึง9กันยายนนี้ระหว่างนั้นก็จะมีเกมอุ่นเครื่อง2นัดด้วยครับกับสโมสรระดับชั้นนำของจีนในวันที่5กันยายนแล้วก็มีเตะกับทีมชาติจีนด้วยนะครับในวันที่9กันยายนจากนั้นก็จะบินตรงเข้าสู่อินชอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในวันที่10กันยายนเพื่อเตรียมลงแข่งเอเชียนเกมต่อไปมาดามแป้งบอกว่าแม้ทีมชาติไทยจะไปคว้าแชมป์ระดับอาเซียนมาได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในระดับเอเชียนี่ยังห่างกันมากเพราะว่ามีทีมที่เก่งอย่างญี่ปุ่นจีนเกาหลีเหนือแต่ว่าโชคดีครับที่รอบแรกของไทยนั้นไม่หนักมากจึงขอที่จะมีสิทธิ์เข้ารอบลึกๆได้อย่างแน่นอนแล้วก็ทำให้เปลี่ยนเป้าหมายจากการเข้ารอบเป็นการลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้นะครับสำหรับการให้เงินอัดฉีดนั้นมาดามแป้งบอกว่ามีให้แน่นอนแต่ว่ายังไม่สามารถบอกจำนวนได้ในเวลานี้ส่วนเรื่องของการบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็มีเหมือนกันแต่ก็ยังไม่บอกไม่ได้เช่นกันว่าจะใช้วิธีไหนสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับทีมเจ้าภาพเกาหลีใต้อินเดียและมาลดีฟโดยที่จะมีคิวประเดิมลงสนามนัดแรกเจอกับเกาหลีใต้นะครับในวันที่14กันยายนเวลา 18:00 นนัดที่2เจอมาลดีฟครับวันที่17กันยายนเวลา 15:00 นแล้วก็ปิดท้ายเล่นกับอินเดียครับ21กันยายนเวลา 15:00 นไปกันที่ความเคลื่อนไหวของสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยกันบ้างนะครับก็มีข่าวคราวมาฝากกันเหมือนเช่นกันนะครับนายธนาวิทย์โถสกุลนะครับเลขาธิการสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าเงือกจีน่าหรือว่าสาริสาสุวรรณเชษฐ์ครับที่คว้า1เหรียญเงินในศึกยูธโอลิมปิกครั้งที่2นะครับจะสร้างเซอร์ไพรส์คว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์ครั้งที่17โดยมอบหมายให้โค้ชชาวออสเตรเลียนั้นเขี้ยวเข็นเป็นพิเศษนะครับความเคลื่อนไหวของทัพว่ายน้ำไทยหลังจากจบศึกยูธโอลิมปิกครั้งที่2ที่เมืองหนานกิงประเทศจีนครับซึ่งนักว่ายน้ำไทยนั้นคว้ามาได้1เหรียญเงินในประเภทฟรีสไตล์400เมตรหญิงจากจีน่าสาริสาสุวรรณเชษฐ์ครับโค้ชตึกนายธนวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าผลงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจครับเพราะก่อนไปสมาคมไม่ได้คาดหวังและจากสถิติ
ที่จีน่าทำได้ก็อยู่ในระดับที่ดีมากครับจีน่าจึงเป็นความหวังที่จะมีเซอร์ไพรส์ในการคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์ครั้งที่17อินชอนเกมส์ประเทศเกาหลีใต้เลขาธิการสมาคมว่ายน้ำกล่าวอีกว่าหากจีน่าทำเวลาได้ต่ำกว่า 4.10 นาทีก็มีโอกาสได้เหรียญเอเชียนเกมส์ครับนอกเหนือจากจีน่าแล้วยังมีเจมส์บอนด์นะครับณัฐพงษ์เกตอินก็มีโอกาสในประเภทกบ200เมตรเช่นกันหากทำเวลาได้ต่ำกว่า 2.10 นาทีครับซึ่งสถิติที่ดีที่สุดของเจมส์บอนด์ก็คือ 2.12 นาทีนะครับรวมถึงทีมผลัดฟรีสไตล์ 4x200 เมตรหญิงก็ได้ลุ้นเหรียญรางวัลเช่นเดียวกันซึ่งขณะนี้นั้นทีมนักว่ายน้ำชุดเอเชียนเกมส์ส่วนหนึ่งก็ฝึกซ้อมอยู่ที่เมืองคุนหมิงประเทศจีนครับขณะที่นายนิพนธ์สุวรรณเชษฐ์นะครับบิดาของเงือกจีน่ากล่าวว่ายังไม่กล้าตั้งความหวังในการคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์เพราะว่ายังไม่อยากให้ลูกสาวนั้นกดดันครับแต่สมาคมนั้นได้ให้โค้ชชาวออสเตรเลียเคี่ยวเข็นการฝึกซ้อมของลูกสาวอย่างหนักเพื่อให้จีน่านั้นทำเวลาในการว่ายฟรีสไตล์400เมตรอยู่ที่ 4.09 นาทีซึ่งเป็นเวลาที่มีโอกาสในการลุ้นได้เหรียญรางวัลครับมีข่าวจากสมาคมกรีฑามาฝากกันครับก็มีการพูดถึงเป้าหมายในการไปเล่นในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เป้าหมายหลักๆก็คือพยายามที่จะต้องป้องกันแชมป์ 4x100 เมตรหญิงเอาไว้ให้ได้นะครับโดยพลตำรวจตรีสุภาวนัทอริยมงคลครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมลมกรดไทยนั้นก็มั่นใจว่าทัพกรีฑาสาวทีม 4x100 เนี่ยก็สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกสมัยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่17หลังจากมีช่วงเวลาที่พวกเขาไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่ประเทศเยอรมนีนานกว่า2เดือนเลยทีเดียวนะครับผู้ฝึกสอนทีมกรีฑาไทยก็บอกถึงเหตุผลที่เลือกไปเก็บตัวที่เยอรมนีทุกปีเพราะว่าที่นั่นมีการจัดแข่งขันบ่อยทำให้สามารถกระตุ้นนักกีฬาให้มีความพร้อมตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ได้เจอกับคู่แข่งใหม่ๆด้วยเป้าหมายสำหรับอินชอนเกมก็คือการป้องกันแชมป์ 4x100 เมตรหญิงเอาไว้ให้ได้ครับนักกีฬาชุดนี้ของไทยนั้นประกอบไปด้วยพัชสอนจักษุนินกรนวนุชแสนราชนีรนุชกล่อมดีแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งติดเอเชียนเกมมาเป็นหนแรกก็คือพัชพรแสนราชนะครับที่มีเทคนิคการออกสตาร์ทได้ดีแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เก็บตัวร่วมกับรุ่นพี่นั้นก็จะเห็นได้ว่าพัชพรนั้นมีพัฒนาการที่เร็วมากสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้ทางเลขาธิการสมาคมกรีฑาก็ยังได้มีการกล่าวถึงทีม 4x100 เมตรชายเป็นทีมใหม่นักกีฬาใหม่ทั้งหมดเลยครับแต่ว่าหลังจากนักกีฬา 4x100 เมตรชายนั้นได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เยอรมนีด้วยกันก็ทำให้มีการประสานงานกันในทีมที่ดีขึ้นแล้วก็มีหวังที่จะลุ้นคว้าเหรียญนะครับด้วยการติดอันดับ1ใน3ได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับการแข่งขันในประเภทลานที่ทัพนักกีฬาไทยก็พอมีลุ้นเหรียญอยู่ด้วยเช่นกันครับจากเรื่องของเอเชียนเกมส์ครับในช่วงนี้เราปิดท้ายกันที่ผลกีฬาในประเทศไทยกันบ้าง นะครับไปดูผลสนุกเกอร์รายการแสงโสม6 Red World Championship วันแรกกันครับการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกนะครับรายการแสงโสม6 Red World Championship 2014ครับที่โรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์พระราม3เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบแรก48คนครับโดยจะแบ่งเป็น8สายสายและ6คนแข่งแบบพบกันหมดเพื่อนำอันดับ1ถึง4เข้าสู่รอบน็อกเอาท์32คนสุดท้ายทำการตัดสินในระบบ5ใน9เฟรมไปติดตามผลงานของนักสนุกเกอร์ไทยกันครับนพพลแสงคำครับมือ41ของรายการนะครับของไทยก็เอาชนะแอนดรูว์พราเก็ตนะครับคู่แข่งจากเวลส์ไปด้วยสกอร์5-1เฟรมขณะที่ผลงานของรัชโยธินโยธารักษ์มือ42ของรายการจากไทยนะครับกลับแพ้กับมาร์คเดวิสมือ9ของรายการจากอังกฤษไปด้วยสกอร์3-5เฟรมทั้งนี้นั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มต่อได้นะครับทางช่อง True Sport 7และช่อง True Sport HD 3ครับนี่คือเรื่องของข่าวคราววงการกีฬาในบ้านเรานะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันนะครับโดยเฉพาะข่าวการแถลงข่าวนะครับ SC เมืองทองและบางกอกกลาสแถลงข่าวแมตช์การกุศลเป็นปีที่3ครับ